วัสดีครับท่านผู้ชมเมนูของเราวันนี้นะครับเราจะนำเสนอนะครับผัดเห็ดหูหนูใส่ประกาศขาวครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารรสไม่จัดนะครับสำหรับอาหารเมนูเย็นวันนี้นะครับเป็นอาหารสำหรับคนที่ไม่กินจัดครับท่านผู้ชมครับนะครับมันจะมีประกอบกันด้วยนี่ครับประกาศขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเห็ดหอมเห็ดหูหนูครับทานโทษครับอันนี้ต้นหอมสดแครอทกระเทียมนะครับแล้วก็มีในส่วนของหมู3ชั้นท่านผู้ชมครับตามหลักกฎเกณฑ์นะการบริโภคสำหรับคนที่นะเรื่องอาหารที่ไม่จัดครับท่านผู้ชมครับครับขั้นตอนต่อไปเรามาชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับเป็นการปรุงนะครับในส่วนของผักกาดขาวผัดเห็ดหูหนูครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งเตานะครับรอกระทะร้อนครับพอกระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณครับท่านผู้ชมนะครับอย่าใส่มากนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเอากระเทียมแครอทใส่ลงไปเลยนี่ผัดให้หอมเลยครับท่านผู้ชมตามด้วยในส่วนของหมู3ชั้นครับท่านผู้ชมช่วงที่เราผัดหมูสามชั้นนี้ให้เรานำซอสนะครับเป็นซอสหอยนางรมนะครับเป็นซอสหอยนางรมแท้นะครับใส่ลงไปเพื่อชูกลิ่นชูความหอมลงไปสักหน่อยเป็นน้ำสต๊อกผัดให้เข้าที่ครับท่านผู้ชมนะครับตามได้ในส่วนของเห็ดหูหนูเลยครับนี่ครับตัวพระเอกเห็ดหูหนูเมนูวันนี้นะครับนำเสนอนะฮะผัดประกาศขาวใส่เห็ดหูหนูครับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้เราจะปรุงรสด้วยซอสนะครับ ซอสซีอิ๊วขาวครับท่านผู้ชมครับตามด้วยในส่วนของผักกาดขาวสวยๆแล้วครับนี่ครับใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันครับท่านผู้ชมเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับท่านผู้ชมสำหรับคนทานอาหารจัดไม่ได้นะครับ
มีโปรตีนสักนิดนึงแล้วก็มีผักนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงครับท่านผู้ชมเราเติมซีอิ๊วขาวลงไปแล้วนะครับเราก็จะปรุงใส่น้ำตาลลงไปสักหน่อยครับท่านผู้ชมครับพอประมาณรสชาติกำลังดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผักกาดขาวเริ่มสุกนะครับเราก็จะเติมในส่วนของหอมสดลงไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหอมสดครับท่านผู้ชมรอสักพักหนึ่งครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารเราจะเติมพริกไทยครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพริกไทยป่นครับท่านผู้ชมใส่โรยหน้าไปสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับกลิ่นของพริกไทยจะชูขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการตักได้แล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับต้องการให้ผมทำอาหารอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ชมเราจะมีเมนูอาหารมาให้ท่านชมทุกวันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูอาหารมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับหากใครชมคลิปนี้แล้วต้องการให้ผมทำอาหารอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ชมครับกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับในการชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้เราต้องกราบขอบพระคุณมากต้องขอนะครับขอบพระคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับให้ผมทำอาหารอะไรเราจะมีเมนูอาหารมาให้ท่านชมทุกวันครับท่านผู้ชมต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่ให้การรับชม